สวัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่วตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งที่นี่จะมีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้นค่ะซึ่งจะเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง30พฤศจิกายน2555ค่ะกิจกรรมเป็นยังไงบ้างนั้นเราไปฟังท่านนายกอบต.บ้านตุ่นพูดถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านวุฒิชัยใจกล้านายกอบต.บ้านตุ่นท่านคะไม่ทราบว่าในการจัดกิจกรรมลอยกระทงครั้งนี้ท่านมีวัตถุประสงค์อะไรและมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจในการจัดงานครั้งนี้บ้างคะครับงานลอยกระทงปีนี้เป็นงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทุกครั้งนี้ได้แบ่งกันจัดแต่ละอปท.อปท.แต่ละอปท.พื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จัดกันเองแต่ปีนี้ได้รวมกันจัดทั้งหมดอปท.ที่อยู่หลายกว้านทางทิศตะวันตกนี้จัดทั้งหมดมีทั้งหมด7อปท.ด้วยกันนะครับ7อปท.ไม่ใช่7อบต.ก็จะมีเพื่อที่จะเปิดให้คนรู้จักอปท.ที่อยู่หลายกว้านทางทิศตะวันตกในปีนี้เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้เป็นการท่องเที่ยวที่ฝั่งตะวันตกของกว้านให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นจุดประสงค์ก็จริงๆก็คือการท่องเที่ยวนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฝั่งตะวันตกกวานแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติไว้สืบต่อไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวตะวันตกกวานได้มีโอกาสแสดงออกกันอย่างทั่วถึงแล้วก็ให้มีการรักถิ่นที่อยู่นะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่จะจัดนั้นก็มีหนึ่งเป็นเรื่องการประกวดกระทงงานลอยกระทงนี้จะหลีกกระทงไม่พ้นต้องมีกระทงกระทงปีนี้เป็นกระทงที่แปลกกว่าปีที่ผ่านมานั่นคือเราจะมีทั้งอปท.ละ1กระทงรวมแล้วก็ประมาณ7กระทงด้วยกันซึ่งจะมาทางน้ำลอยทางน้ำมานะครับก็เป็นแล้วก็มีการประกวดนางนพมาศที่เวทีกลางน้ำแห่งนี้นะครับนี่ก็ยังไม่ได้สร้างกำลังจะก่อสร้างต่อไปนะครับเมื่อการประกวดนางนพมาศเสร็จแล้วเราจะมีงานอยู่ทั้งหมด2คืนด้วยกันนะครับคืนแรกนี้จะเป็นการละเล่นพื้นบ้านการแสดงของท้องถิ่นนะครับแล้วก็วันคืนวันที่30นั้นจะเป็นการแสดงประกวดกระทงประกวดนางนพมาศแล้วก็มีดนตรีโดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้มาเป็นเจ้าภาพให้ในการจัดงานในคืนวันที่30นะครับในงานนี้ก็มีสโลแกนอยู่ว่าชมแอลกระทงชมพระจันทร์คู่ที่ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งจิ๋วครับอีกท่านหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นะคะก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะเดียวนะคะครับไม่ป้าชุดเดียวขออนุญาตเชิญชวนนะครับพี่น้องจังหวัดพะเยาและจังหวัดข้างเคียงเนื่องจากว่าวันที่29พฤศจิกายนและ30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีเทศกาลวันลอยกระทงโดยอบจ.ร่วมกับนะครับ7องค์กรปกครองท้องถิ่นหลายกว้านนะครับจัดโครงการแอลลอยกระทงชมพระจันทร์คู่ที่กว้านพะเยานะครับก็จะเป็นช่วงแรม1ค่ำซึ่งถือเป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงสวยที่สุดนะครับก็เราจะมีโอกาสได้ชมพระจันทร์2ดวงก็คืออยู่ในบริเวณกว้านพะเยาฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเห็นพระจันทร์ขึ้นจากท้องฟ้าแล้วก็สะท้อนน้ำเป็น2ดวงซึ่งเป็นพระจันทร์ที่ได้รับการชื่นชมว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องได้มีโอกาส
มาเที่ยวงานลอยกระทงนะครับกับร้านพะเยาของเราเราขออนุญาตเชิญชวนครับขอบคุณมากครับลอยกระทงปีนี้ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะท่าเรือโบราณแห่งนี้ค่ะซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมลอยกระทงซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยระหว่างวันที่29ถึง30พฤศจิกายนนี้อย่าลืมนะคะเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมท่าเรือโบราณแห่งนี้ซึ่งเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งของกวานพะเยาสวยงามไม่แพ้กวานพะเยาอีกฝั่งหนึ่งทีเดียวละค่ะดิฉันจิราวรรณจิรการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานข่าวจากท่าเรือโบราณตำบลบ้านตุ่นสวัสดีค่ะ